นะครับและผลิตภัณฑ์ต่อไปตรงนี้ก็เป็นอาหารเสริมอีกอย่างหนึ่งจะเป็นอาหารเสริมพืชแล้วนะฮะอาหารเสริมพืชนะครับเหมาะสำหรับพืชใครที่ทำเกษตรกรหรือมีเพื่อทำเกษตรกรและบ้านใครที่มีปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเองไม่ต้องไปซื้อเขาเพราะซื้อเขานี่สารพิษค่อนข้างเยอะช่วงนี้คนก็หันมาปลูกผักทานเองกันมากขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่ทำบริษัทมารวยนำมาให้พวกเราทำการตลาดนะครับกับกลุ่มเกษตรกรไทยที่อยู่ต่างจังหวัดมีเพื่อนทำเกษตรกรมีเพื่อนบ้านทำเกษตรกรหรือเราทำเองก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีมากๆนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีมากๆช่วยให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงและต่อต้านภัยต่างๆได้นะครับก็ลองมาชมวิดีโอกันก่อนนะครับอาชีพที่อยู่คู่กับสังคมไทยไม่อย่างช้านานคงหนีไม่พ้นอาชีพการเกษตรโดยเฉพาะด้านการเพาะปลูกถือว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศที่ผ่านมาในแต่ละปีเกษตรกรได้ส่งผลผลิตเข้าสู่ท้องตลาดในปริมาณที่ค่อนข้างสูงหากคิดเป็นตัวเลขถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยแต่ทำไมทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิมพืชผลทางการเกษตรมีปรับขึ้นลงตามสภาพเศรษฐกิจแต่นั่นยังไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงของเกษตรกรด้วยสภาพแวดล้อมของดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเกษตรกรจึงจำเป็นต้องใช้ตัวช่วยเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมือนเดิมหรือเพิ่มมากขึ้นคือการใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆที่นับว่าจะมีราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงขึ้นทุกปีทำให้ผลกำไรที่ได้รับจากการเพาะปลูกมีเพียงน้อยหรือแย่ถึงขั้นติดลบวันนี้เราอยากเสนอทางเลือกที่ดีให้กับเกษตรกรด้วยนวัตกรรมที่ผ่านการคิดค้นวิจัยทดลองจนได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจและจะเป็นตัวช่วยที่ดีของเกษตรกรต่อไปในอนาคตMDK Start One คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรผลิตจากธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชในรูปแบบอะมิโนสูตรเข้มข้นชนิดผงละลายน้ำใช้สำหรับการฉีดพ่นได้กับพืชทุกชนิดด้วยอนุภาคที่เล็กสุดระดับไอออนและการดูดซึมอย่างรวดเร็วระดับ G-Force ของ MDK Start One พืชสามารถดูดซึมได้ไวภายใน2วินาทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์พืชภายใน6ชั่วโมงทำให้พืชโตเร็วแข็งแรงและมีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นที่สำคัญจะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยมากกว่า 50% เราคาดหวังว่าเกษตรกรจะได้รับโอกาสที่ดีและมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นเพราะถูกเมล็ดที่หวานถูกต้นกล้าที่ปลูกมันคือความฝันและความหวังสู่ชีวิตที่ดีกว่า MDK Start One ปลอดภัยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรคู่ใจเกษตรกรเกษตรกรมากก็ใส่มาทุกสิ่งทุกอย่างที่บริษัทออกมาโฆษณาแล้วก็เป็นประธานวิสาหกิจส่วนๆกับว่ามันผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี่แหละครับเป็นประธานวิสาหกิจส่วนๆผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็เห็นมากจนว่าก็ได้ผลอยู่หรอกก็บ่ปานใดก็บ่เต็มร้อยเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันหลายแต่ว่าว่าปีนี้รู้สึกว่าเพื่อนอ่อน MBK แล้วผมก็มาสีล่องเมืองผมบ่เคยใส่ผมก็สีล่องเมืองพอปุ๋ยแพงผมบ่มีเงินไปซื้อปุ๋ยผมก็เลยล่องเมือง2รอบมันมีล่องเมืองอาทิตย์ที่แรก
ข้าวโพดกับส้มโอลาได้อาทิตย์กว่าผมก็มาซีซ้ำอีกเอ้าก็ลองมึงอีกขั้นมันบ่ได้ผลจังสิไปหายืมเงินมาซื้อปุ๋ยบ่ซะง่ายๆมันนี่แล้วมันก็ยังบ่ลาเบิ่งใบมันก็หนาขึ้นใหญ่ขึ้นเอ้าแสดงว่ามันได้ผลดีอยู่ตัวนี่ผมก็เลยปล่อยเลยบ่ใส่ปุ๋ยเลยบัดเมืองใบข้าวโพดก็ใหญ่ขึ้นหนาขึ้นมันมีช่วงระยะข้าวโพดได้ร้อยมือแล้วบัดนี้ข้าวโพดก็เบ่งออกจนบ่มีฝักปีนี้ย่างหน่อยย่างต่ำนี่10กระสอบครับฝาไล่ปีนี้หมดปุ๋ยหาได้ไล่ประมาณถึงตัน7ครับสูงสุดนะครับเอา2ตันครับบ่มีกาบสิหุงฝักมันน่ะครับมันดีดออกมันแตกออกมันใหญ่คักนี่ครับมันใหญ่นี่ไงจนว่าบ่มีหมู่วางหลายๆต้นบ่แม่นเฉพาะต้นนี้ต้นเดียวฟักได้ก็คือกันหมดเพราะว่าบ่มีหมู่วางจนว่ากามนี้ตีออกมาเลยนะครับตามผมเห็นมากผมว่าอันนี้น่ะดีครับผมว่าผมก็จะลองใส่ผมก็เลยว่าคิดจะใส่ต่อไปอยู่คือว่าใส่ได้ครับช่วงนี้ก็ราคาประมาณ600ครับ600บาทเพิ่นก็ว่าได้เป็น50ไร่ครับได้50ไร่เพิ่นว่าช่องละ600เนี่ยโอ้เฮามาคิดใส่กับอันปุ๋ยเคมีถุงนึงเนี่ยมันตกเดี๋ยวนี้มันตกอยู่ประมาณ 1,400 บาทปุ๋ยเคมีบัดนี้ถ้ามันเฮามาซื้อนี่สิบ่ได้ 2-3 ถุงพุ่นบ่ผมว่าดิผมก็เลยสิใส่น้ําเพิ่นไปเล่าเมืองอยู่หน้านี้ก็ถือว่าคิดว่าเป็นพลาดแล้วครับโคตรผมอ่ะผมก็พี่น้องเกษตรกรเฮาก็อย่าไปซื้อถ้าปุ๋ยเคมีหลายมาซื้อ NPK นี่ถึงประหยัดต้นทุนถึงเฮาเฮ็ดข้าวโพดเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮาก็สิมีกําไรหลายเฮาจะสุไปเอาแต่เล่นแต่ปุ๋ยเคมีหลายอันดินเฮาก็สิตายบ่บ่ดีเฮามาหันมาทางนี้ดีกว่าสมมุติว่าเงิน600ได้30 40ไร่นี่ว่ามันเกินคุ้มมันมีหยังสิคุ้มซ้ํานี้แล้วมันมีรายได้เฮานี่มันสิเพิ่มขึ้นหลายครับดีดีก็เขาสิดินคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มครับ600บาทได้ถึง40ไร่เนี่ยคุ้มไหมครับคุ้มครับก็อย่างที่บอกครับถ้าเรามีเพื่อนเกษตรกรลองบอกเขาดูว่าถ้าใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยปัญหาตามมาคือดินจะเค็มแล้วพอเราทำไร่ต่อไปในฤดูต่อไปเราทำไม่ได้นะต้องมาทำดินใหม่ต้องฟื้นฟูดินใหม่นี่คือปัญหาของปุ๋ยเคมีแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าพวกจับในดินเนี่ยไม่ว่าเส้นเดือนเลยตายหมดเลยดินมันจะไม่ร่วนเพราะว่ามันขาดเส้นเดือนเส้นเดือนจะมีตัวพ่นดินให้เมื่อเจอเคมีนี่เป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับแต่ไม่มีเคมีนะครับแล้วเราก็บริโภคได้ดีช่วยให้ใบเลี้ยงอ่ะใบเลี้ยงมันจะทนทานมากทำให้ดอกหรือผลเนี่ยที่ออกมาเนี่ยใหญ่ลูกใหญ่ผลใหญ่ได้ผลดีมากตรงนี้นะครับก็ลองมาดูเพิ่มเติมนะครับจากท่านกุโจ้ครับขอเรียนเชิญกุโจ้ครับครับขอบคุณครับครับก็มาถึงไฮไลท์ของเราเลยครับกับ NDK Start One นะครับในนี้มีเกษตรกรอีกท่านครับยกมือนะข้างหลังอันนี้ได้ข่าวว่าจะซื้อใช่ไหม NDK Start One นะครับต้องอธิบายอย่างนี้หน่อยนะครับตัว NDK Start One เนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดูเห็นไหมครับสูตรเข้มข้นนะครับนิทรรศจากอิสราเอลนะป้องกันไส้แกนเนี่ยมันสังเคราะห์ไปให้มีสีเขียวเข้มป้องกันการหลุดร่วงของผลนะครับเติมผนังเซลล์ให้แข็งแรงกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชใช้กับนาข้าวได้80-100ไร่นะครับ1ซองผสมน้ำได้2,000ลิตรเยอะไหมครับต้องบอกก่อนนะสมาชิกนะครับสมาชิกสั่งซื้อปุ๋ยตัวนี้นะครับ350บาทผสมน้ำได้2,000ลิตรเกษตรกรคิดว่าเยอะไหมต้องถามพี่แล้วพี่เป็นเกษตรกรใช่ไหมนะครับปุ๋ยตัวนี้เนี่ยนะฮะคุณสมบัติของมันนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นปุ๋ยให้สารอาหารทางใบคือถ้าเป็นเกษตรกรจะรู้ใช่ไหมเกษตรมันจะมีปุ๋ยให้ทางต้นด้วยทางดินด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าให้ทางดินเนี่ยเราโรยปุ๋ยแล้วก็ฉีดน้ำแล้วต้องใช้เวลางานดูดซึมถูกไหมครับแต่ถ้าให้ทางใบฉีดปุ๊บดูดซึมเข้าเลยผมเองเนี่ยนะฮะได้ทดลองนะครับผมถึงบอกว่าจะซื้อศึกษาก่อนเวลาเราฉีดเนี่ยใครที่มีกระป๋องอีพ็อกซี่ใช่ไหมครับหรือผมเองเนี่ยผมก็จะมีกระป๋องแบบอัดลมแล้วก็ฉีดผมก็จะฉีดเป็นกิ่งฉีดเป็นกิ่งนะครับแล้วก็อีกกิ่งไม่ฉีดก็คือตอนนี้พอเราได้มาเราต้องการนะครับเปรียบเทียบใช่ไหมครับ
พราะฉะนั้นแกฉีดไปแล้วปรากฏว่าไอ้กลิ่นที่ฉีดอ่ะโอ้โหลูกดกใหญ่ส่วนไอ้ส่วนที่ไม่ฉีดอ่ะพูดภาษาชาวบ้านนะหนอนใหญ่มันก็แปลกนะเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้เป็นยาฆ่าแมลงนะแต่เขาบอกว่าพอฉีดไปแล้วได้กลิ่นที่จะเป็นตัวนำพาพวกแมลงเนี่ยมันไม่มีไม่เชื่อครับผมก็ไม่เชื่อที่แรกก็ไม่เชื่อนะแล้วผมก็มาลองเนี่ยฮะมาลองไอ้ต้นไม้ข้างบ้านผมนะครับมันจะมีพิษพอดีผมวันนั้นเนี่ยผมได้มีโอกาสไปสัมมนานะครับเปิดตัว MDK Start One เขาบอกว่าพิษใบหงิกแต่ไม่ใช่ว่าหงิกแบบเหลือแต่ก้านไม่เอานะเอาพอรู้ว่าใบหงิกใบมันเขียวๆแบบใบหงิกอ่ะผมก็ลองฉีดที่บ้านผมจะมีอยู่ต้นนึงใช่ไหมครับมีอยู่ต้นนึงฉีดผมก็ลองฉีดดูปรากฏว่าไอ้ใบที่มันหงิกที่ยังมีใบนะพอมีใบแล้วไอ้มีก้านไม่มีก้านไม่เอามีแต่ก้านไม่เอานะไอ้ที่ใบหงิกครับมันโตขึ้นมาได้จากผมคิดว่ามันไม่น่ารอดคืออันนี้ผมก็ได้ทดลองฉีดมาตลอดแล้วโดยเฉพาะไม้ดอกล่าสุดโค้ชจันของเรานะครับ MR โค้ชจันเนี่ยไปที่สวนดาวเรืองเพราะดาวเรืองเนี่ยเขาได้ไปคุยกับผู้ปลูกนะครับผู้ปลูกเพราะว่าดาวเรืองเนี่ยจะรู้กันเนาะก่อนเขาจะตัดส่งใช่ไหมครับตัดส่งขายเขาต้องฉีดก่อนใช่ไหมเขาฉีดทำให้ดาวเรืองมันนะให้ยอดมันแข็งใช่ไหมครับให้ยอดมันฟูทีนี้ปรากฏว่าพอโค้ชจันได้ตัวอย่างทดลองไปนะครับซองหนึ่งเขาไปลองฉีดปรากฏว่าพอฉีดปุ๊บพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับดอกดาวเรืองเขาเนี่ยยอดมันตั้งยอดมันชูมันไม่อ่อนคือผมเนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรยากครับผมไม่เชื่อผมกลับมาเนี่ยต้นไม้ข้างบ้านใครเคยเห็นไหมใบโตๆเนี่ยใบหนามเนี่ยใบโตๆผมก็ไม่เชื่อนะผมผสมผมฉีดเพราะใบใหญ่เนี่ยผมคิดว่าอย่างไรมันก็ไม่ตายนะผมก็ฉีดพอตื่นเช้ามาเนี่ยผมก็ไปดูเฮ้ยผมรู้สึกว่าใบปกติใบใหญ่ๆผมอ่ะมันจะแบ่งใช่ไหมมันจะแบบแผ่ออกมาใช่ไหมครับแต่ไอตัวที่ฉีดเสร็จอ่ะพอรุ่งเช้ามามันไม่แบ่งฮะมันชูมันตั้งขึ้นนั่นแสดงให้เห็นว่ามันต้นแข็งแรงถูกต้องไหมครับเพราะว่าสารตัวนี้มันได้รับสารอาหารทางใบซึ่งเวลาที่เหมาะนะครับในการฉีดก็จะถ้าสารทางใบก็ประมาณ10 โมงใช่ไหมประมาณ10 โมงหรือ11 โมงใช่ไหมครับเป็นสารการให้สารอาหารทางใบซึ่งอันนี้ผมบอกว่ามันมีประโยชน์มากแต่ที่สำคัญคืออะไรครับการผสมน้ำเพื่อฉีดถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการผสมแบบย่อยๆนะครับเราอย่าผสมแบบทีเยอะๆนะครับถ้าจะใช้น้ำสัก2 ลิตรหรือใครที่ปลูกผักสวนครัวปลูกพืชธรรมดาอย่างผมเนี่ยผมจะใช้ทีนึงก็ใช้อีพ็อกซี่ขวดหนึ่งผสมน้ำประมาณ2 ลิตรผมก็แค่จุ่มไม้ที่ใบเล็กๆนะครับจุ่มไปแล้วก็ขยับเดี๋ยววันนี้มีมาทดลองอยู่นะครับแล้วต่อมาเนี่ยนะครับหลังจากที่ฉีดไปแล้วนะอย่างต้นไม้ของผมเนี่ยแล้วก็ที่ผมเองผลลัพธ์ก็คือต้นมะนาวต้นมะนาวจากที่แต่งไม่น้อยนะครับแต่ต้นมะนาวเนี่ยคือบรรดาต้นไม้ที่ผมจะเลือกฉีดนะครับเป็นบางต้นเพื่อผมจะดูว่ามันเติบโตได้มากน้อยขนาดไหนต้นมะนาวนะครับหลังจากที่ฉีดได้ไม่นานนะครับประมาณสักเดือนนึงเนี่ยตอนนี้เมื่อเช้าคุณแม่ผมบอกเฮ้ยยกไปหลังบ้านหน่อยเอาไปปลูกหลังบ้านคือมันโตเร็วมากนะครับมันโตเร็วมากเพราะนั้นผมจะไม่ฉีดแล้วผมยกไม่ไหวคือกระถางมันหนักสองต้นของผมเนี่ยเชื่อไหมครับผมไม่เคยซื้อมะนาวกินเลยสองต้นผมกินทั้งปีนะมะนาวเนี่ยก็ต้องถามพี่เกศกับพี่ชาติที่ผมให้ไปบ่อยใช่ไหมผมไม่เคยซื้อมะนาวกินนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งหน้าร้อนมะนาวผมดีอยู่อย่างนึงครับออกทั้งปีนี่ผมมันจะพอขายเลยมันออกทั้งปีจริงๆนะแล้วตอนนี้กำลังจะเพาะอีกหลายต้นเลยนะครับเพาะเก็บไว้แล้วพอดีมาได้ตัวนี้ MDK Start 1เนี่ยนะครับมันก็ส่งผลให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยากทำตลาดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันมีอะไรได้บ้างนะครับว่าใช้ผักแบบไหนได้บ้างแล้วมาดูตรงนี้ก่อนนี่นะครับเพิ่มเขียวเพิ่มขนาดเพิ่มน้ำหนักติดดอกดีคั่วเหนียวรสชาติดีเก็บเกี่ยวไวเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องตรงนี้นะครับสำหรับที่เป็นดอกนะถ้าเป็นดอกนะครับไม่แนะนำให้ฉีดนะครับถ้าเป็นดอกเพราะทุกอย่างนะถ้าเป็นดอกฉีดไม่ดีใช่ไหมพี่ถ้าเป็นดอกแล้วมันจะร่วงใช่ไหมถ้าเราไปฉีดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันติดลูกมาแล้วนะติดลูกจะเป็นลูกเล็กลูกน้อยฉีดได้ถ้าเป็นพืชเขียวนะครับดอกแบบไม้ยืนต้นเนี่ยเขาจะผสมน้ำก็คือหนึ่งช้อนกาแฟเดี๋ยวทำความเข้าใจกันหนึ่งช้อนกาแฟก่อนนะคุณหนูว่าไปเอาช้อนให้หน่อยได้ไหมช้อนคงชงกาแฟเราอ่ะคำว่าหนึ่งช้อนกาแฟไม่ใช่หนึ่งช้อนตะเกียบนะครับคือเห็นไหมขวดเล็กนั่นแหละครับหนึ่งช้อนถ้าเป็นไม้ยืนต้นไม้ใหญ่นะครับ
ช้น้ำ20ลิตรฉีดที่ใบล่าสุดนะครับได้ไปลองกับสวนยางให้น้านะครับเอาไปลองส่งไปให้ลองสองซองครับสองซองนะแล้วบอกว่าให้ดูนะครับหลังฉีดพ่นไปแล้วกับที่ผ่านมาปรากฏว่านะครับได้ทดลองใช้ครับหลังฉีดพ่นไปแล้วนะฉีดพ่นที่บริเวณลำต้นนะครับตรงที่ปักแอลที่กรีดยางเชื่อไหมครับอันนี้เห็นผลทางตานะครับน้ำยางเพิ่มขึ้นปากแผลมันอาจจะนิ่มมากและน้ำยางไหลออกดีมากเพราะฉะนั้นได้ผลจริงๆแล้วนี่ครับช้อนแบบนี้นะนี่นะครับนี่นะขนาดนี้นะครับถ้าเป็นพืชสวนครัวนะครับต้องฉีดบางๆนะพืชสวนครัวฉีดบางๆ1ช้อนผสมน้ำได้40ลิตรมีใครปลูกเห็ดไหมมีใครลองปลูกเห็ดไหมเห็ดถ้าเห็ดนะครับ3ส่วน4นะน้ำ20ลิตรแล้วเห็ดแต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่1ช้อนถ้าเป็นไม้ใหญ่นะครับไม้เห็ดต้นไม้ใหญ่1ช้อนน้ำ20ลิตรพืชสวนครัว1ช้อน40ลิตรเห็ด3ส่วน4นะครับน้ำ20ลิตรมาดูนะครับทุเรียนก็มีแล้วทุเรียนก็บอกรายละเอียดให้นะครับนี่ไหมครับฉีดประมาณทุก75วันทุเรียนก็ฉีดกันตรงไหนอ่ะเขาบอกว่าฉีดพ่นแล้วออกบางๆบริเวณที่ใบถ้า5ปีขึ้นไปฉีดบริเวณรอบๆโคนต้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้า5ปีขึ้นไปฉีดบริเวณรอบๆโคนต้นเพราะอะไรครับเพราะถ้า5ปีมันคงปีไม่ไหวแล้วมั้งต้องฉีดทุกคนใช่ไหมก็ต้องฉีดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันสามารถถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยเราสามารถฉีดบริเวณโคนต้นได้นะครับเห็นไหมครับฉีดบริเวณรอบๆโคนต้นนะอันนี้นะอันนี้คือทุเรียนนะครับเขาจะมีสูตรให้เลยนะ1ช้อนบวกน้ำ20ลิตรทุเรียนมันที่ผมบอกว่าอันนี้คือไม้หยินต้นใช่ไหมไม้หยินต้น1ช้อนบวกน้ำ20ลิตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราผสมน้ำ20ลิตรเนี่ยต้องใช้ให้หมดนะครับไม่ต้องเก็บไว้นะต้องฉีดให้หมดแต่ถ้าเกิดเราจะใช้รอบนั้นใช้10ลิตรต้องผสมเท่าไหร่ครึ่งช้อนถูกไหมครับต้องผสมครึ่งช้อนนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยไม่ได้นะต้องปริมาณให้ดีนะครับอ่ะดูนะครับ3ชั่วโมงอ่ะดูนะฮะอันนี้เขาการันตีมาจริงๆนะครับชุดเดียวครบจบเรื่องลงทุน3ชั่วโมงเปลี่ยน2วันแตกต่างนะครับ3วันตาย4วันใบใหม่ขึ้นตายใบใหม่ขึ้นนะไม่ใช่ตายแล้วแก่ๆนะตายใบใหม่ขึ้นนะครับนะเนี่ยฮะอันนี้คือผลิตภัณฑ์นะครับนะส่วนใหญ่นะก็จะเป็นธาตุอาหารนี่ไหมครับมีธาตุอาหารเสริมนี่รองเสริมครบใช้กับพืชสูตรเสมอ1ซอง50ถึง100ได้ฉีดทุก7ถึง15วันตรงนี้นะต้องบอกก่อนนะครับว่าสมมติว่าข้าวปกติข้าวกี่เดือนข้าวปลูกกันกี่เดือน3เดือนมั้ย3เดือนเก็บเกี่ยวต้องบอกก่อนนะฮะ NPK Start วันเนี่ยอาจจะลดเวลาลงมาได้ประมาณ15วันเก็บเกี่ยวได้ตัวนี้ผลโตเร็วนะครับแตงถั่วหอมผักนะดูต้องดูตรงนี้นะฮะนี่เห็นมั้ยครับครึ่งช้อนน้ำ20ลิตรแตงถั่วหอมผักก็คืออะไรครับที่ผมบอกไว้คือถ้าเป็น1ช้อนถ้าเป็นพืชสวนครัวเท่าไหร่40ลิตรใช่ไหมอันนี้ใช้ครึ่งช้อนก็ผสมน้ำ20ลิตรอันนี้พืชสวนครัวนะผมย้ำนะครับย้ำนะใครที่จะซื้อไปอ่ะถ้าเป็นสวนครัวใบบางๆนะครับต้องละอองฝอยเท่านั้นนะครับฉีดเยอะตายนะใบหงิกเลยเพราะว่ามันสารอาหารเนี่ยมันเข้มข้นมันเป็นระบบนาโนอันนี้คือเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับจากอิสราเอลตัวนี้ดีมากมาดูเห็ดตระกูลเห็ดนะครับเห็นไหมตระกูลเห็ดหนึ่งโอ้โหเป็นไงเห็ดประหยัดไหมหนึ่งช้อนเนี่ยหนึ่งช้อนหัวน้ำ80ลิตรอ่ะครึ่งช้อนหนึ่งส่วนสี่ช้อนต่อน้ำ20ลิตรใครที่เพาะเห็ดแล้วใช้นิดเดียวฉีดเยอะไม่ได้นะครับเห็ดเป็นไงครับฉีดเยอะที่ใหญ่แก่ต้องระวังนะใช้ต้องระวังนะครับแต่คุณภาพดีนะครับนี่มาแล้วนะครับเหมือนเดิมแน่อย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับสวนครัวนะครับสวนครัวนะครับเขามีบอกด้วยนะเขาครัวเราใช้ไม่เป็นนะดูนี่เห็นไหมมีบอกด้วยครัวผสมไม่เป็นหนึ่งแง่ครึ่งช้อนอันนี้หนึ่งครึ่งช้อนเป็นแบบนี้หนึ่งช้อนเป็นแบบนี้ครัวเราใช้ไม่เป็นนะนี่ฮะเดี๋ยวนี้มาดูวิธีการนะครับวิธีการผสมนะอันนี้นะเป็นซองทดลองนะครับอันนี้เป็นซองทดลองหนึ่งซองนี้นะครับหนึ่งซองนะครับเท่ากับหนึ่งช้อนนะหนึ่งช้อนที่ผมแจ้งไปซองเล็กๆแค่นี้นะครับนี่ซองเล็กๆแค่นี้หนึ่งซองนี้เท่ากับหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนี้ผสมน้ำนะครับถ้าเป็นไม้ยืนต้น20ลิตร
นะครับแต่ถ้าเป็นพืชสวนครัว40ลิตรเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นซองเนี่ยเราสามารถผสมน้ำ20ลิตรได้ทีนี้น้ำประมาณ2ลิตรนะครับ2ลิตรใช้แบบไหนไปดูกันครับสายจิ้มฟันนะครับสายจิ้มฟันนะครับซองขวดนี้ปริมาณเท่าไหร่ครับ1.6ไหม1.5 1.6 1.5 1.6 มาดูวิธีผสมกันนะครับต้องทำอย่างที่บอกอย่างเคร่งครัดนะครับไม่งั้นเรียบร้อยนะฮะฉีดไปใบร่วงมานั่งร้องไห้ไม่ได้นะใบร่วงแต่ถ้าเกิดเป็นพืชใบเขียวใบหนาๆนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะแต่ผมยังไม่ได้ฉีดเลยนี่นะครับ1ซองนะครับมาดูนี่ผมบอกกันนะเนี่ยเวลาผมไปสาธิตเขาไม่ได้สอนผมแบบนี้นะแต่เนี้ยผมมาทำให้ดูจะได้เอาไปใช้กันจะได้ไม่ผิดนะครับเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงครับนี่ฮะทีนี้ถ้าน้ำ2ลิตรนะถ้าน้ำ2ลิตรแล้วก็อาจจะเตรียมไว้อีกขวดนึงก็ได้เนาะเอาไว้หาเพราะว่าเวลาเราใส่จะต้องฉีดไอ้กระบอกฉีดใช่ไหมนะครับกระบอกฉีดแล้วอาจจะเตรียมน้ำตักหาไว้อีกส่วนนึง2ลิตรก็ได้แล้วเอาตามสูตรเท่านี้หรือจะเอาแค่นี้ก็ได้แล้วก็ผสมน้อยหน่อยดูนะดูที่สีน้ำนะครับดูที่สีน้ำนะเพราะฉะนั้นน้ำถ้าเกิดปราศจากคลอรีนเนี่ยเราควรจะต้องทำไงต้องเอาน้ำตากแดดก่อนใช่ไหมครับเพื่อฆ่าเชื้อถ้าเป็นน้ำก๊อกแต่ถ้าเป็นน้ำคลองไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าเป็นพวกน้ำคลองไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเป็นน้ำก๊อกน้ำอะไรเนี่ยควรตากแดดไปก่อนเพื่อฆ่าคลอรีนทีนี้วิธีการก็คืออันดับแรกเลยก็เอาไม้จิ้มฟันนะครับจุ่มแค่ปลายนิดเดียวนะไม่ต้องจุ่มเยอะนะครับให้ดูที่สีน้ำนะครับต้องจุ่มฮะถ้าไม่จุ่มไม่ติดให้ไม้เปียกน้ำให้ไม้เปียกน้ำก่อนนะให้ไม้เปียกน้ำให้ไม้เปียกน้ำก่อนนะครับทำมาตะโคก็ซื้ออมให้หน่อยหรือใครจะลองจิ้มฟันจุ่มก็ได้นี่ครับนี่นะก็อันดับแรกก็มันจะเป็นผงสีม่วงนะครับหนาอะไรก็ม่วงหมดเลยนี่นะนี่มันเป็นนิดเดียวมันเป็นผงนาโนนิดเดียวไม่มองเห็นผมรู้ไม่เห็นไหมจานเห็นไหมไม่เห็นนะผงนิดเดียวดูที่ไม้อันนี้ไม่มีสีนะครับนะไม่มีสีนะครับผมจุ่มไปก่อนนะขอเอาไม้เปียกน้ำหน่อยนะครับไม้เปียกน้ำนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูที่สีขวดนะครับนี่นะผมจุ่มไปแล้วนะเปียกๆนะครับนี่นะผมจุ่มไปแล้วนี่นะครับปึ๊บผมจุ่มน้ำน้อยไปหน่อยนี่เห็นไหมนี่นะครับ20ลิตรเนี่ยครับอาจารย์จะชัดนะนี่20ลิตรนะดูนะดูที่สีน้ำนะครับฉีดไปแล้วขึ้นก็เหลืองนะครับแต่กรอบนะเหลืองแต่กรอบนี่แค่นี้เองนะครับออกอัมพันอะไรครับสีออกอัมพันนะครับแค่นี้ครับเอาเก็ตเขาก็คือเราไปอยู่แล้วเขาก็ให้เขาปลูกผักไว้ให้เราเก็บกินได้เลยนะตรงนี้เราก็สามารถไปนำเสนอได้กับกลุ่มหมู่บ้านที่ทำเป็นโฮมสเตย์อะไรพวกนี้ครับตรงนี้ครับเราสามารถนำไปเสนอได้ครับพวกกลุ่มโฮมสเตย์ก็เป็นบ้านเขาเช่าใช่ไหมครับแล้วมีสวนผักให้คนไปสามารถคนที่เขาเช่าก็สามารถเก็บกินได้เลยนี่ครับกลุ่มนี้ครับคุณต่างจังหวัดก็จะทำโฮมสเตย์กันเยอะนะครับเพราะโรงแรมคนก็ไม่ค่อยชอบไปนอนเท่าไหร่แล้วนอนโฮมสเตย์พาครอบครัวนอนโฮมสเตย์แล้วก็ทานผักในสวนที่เขาปลูกไว้ให้เลยตรงนี้ถ้ามันไม่มีสารพิษนี่ผมก็จะชอบผมถึงบอกว่าคือมันให้ไม่ได้ไงแล้วพี่ไม่มาเนี่ยไม่ได้เพราะถ้าพี่ไปใช้นะถ้าพี่ใช้ผิดนิดเดียวก็ผักพี่ตายเลยแล้วพี่จะถอดใจเลยชีวิตเปลี่ยนเลยชีวิตเปลี่ยนแล้วนี่ผมต้องให้มาฟังเลยครับใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนผมนี่ต้องให้มาฟังเลยครับนี่ฮะ
อันนี้นะครับ1ซองนะสำหรับสมาชิกนะครับอย่างนี้1ซองนี้นะครับในซองนี้มันจะมีอันนี้ด้วยนะมันมีอะไรบ้างผมดูดิเอ๊ะมีอะไรบ้างหนึ่งซองนี้จะแถมช้อนมาให้5อันนะครับ5อันมีอะไรจำหน่ายมีอะไรจำหน่ายมีอ๋อหินอ๋อไม่หินผมใส่เองหินผมใส่เองจะมีอันนี้มาให้แล้วก็อันนี้ครับ5ซองนะครับ5ซองนะครับ5ซองนะแต่อันเนี้ยนะครับในข้ามหอมมันเขียนนะครับราคา850นะครับราคา850ซึ่งนะครับในเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะ1ซองเนี่ยที่เขาได้เขียนไว้เนี่ยมันน่าจะประมาณสักโอ้โหขออนุญาตให้จับดูแล้วกันเกษตรกรอ่ะคิดว่า1ซองเนี่ยมันได้กี่ช้อน คิดว่าจะได้กี่ช้อนฮะน่าจะประมาณ100มั้ยนะประมาณ100ช้อนนะเอาจับดูน่าจะประมาณ100ช้อนมั้ยจับความหนาเดียวมันใช้นิดเดียวคิดว่า100ช้อนมั้ยเนี่ย100มั้ยอ้าวถ้าประมาณ100ช้อน1ช้อนต้นไม้ใหญ่20ลิตร100ช้อนเท่ากับเท่าไหร่ครับกี่พันร้อยช้อนเท่ากับ 2,000 ลิตรที่เขาตั้งถูกไว้มั้ย 2,000 ลิตรเขาบอกที่1ซองใช้ได้ 2,000 ลิตรถูกไหมครับตอนนี้บอก1ซองเล็กได้50ช้อนอ้าวไหนไม่เขาเปลี่ยนใหม่แล้ว1ซองเล็กเนี่ยอันนี้มันได้น่าจะประมาณถ้าอย่างเงี้ยประมาณ100ช้อนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า1ซองเล็กใช้น้ำได้ 2,000 ลิตรถูกไหม1ซองเท่ากับ 2,000 ลิตรเพราะฉะนั้นก็ต้องถ้าเราเฉลี่ยเอาข้าวก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณ100ครับแต่ถ้าจับดูผมว่าน่าจะเป็นร้อยนะเพราะมันหนาโค้ชจันเนี่ยเขาเอาไปแบ่งขายใช่ไหมใช่แต่โค้ชจันเขาไปแบ่งขายถ้า10ช้อนขายได้ 1,000 บาทใช่เขาไม่แบ่งขายเป็นช้อนนะเนี่ยสามารถจะแบ่งขายได้เพราะว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปแบ่งขายนะครับเราต้องอย่างที่ผมบอกลองไปทำดูแล้วทำอย่างที่บอกนะครับต้องทำอย่างที่บอกอย่างเคร่งครัดนะแล้วถ้าฉีดเห็นผลบ้างสุดคือฉีดช่วงประมาณ10โมงเช้าเพราะว่าหน้าใบมันจะเปิดตอนเช้าหน้าใบจะเปิดเวลาฉีดปุ๊บมันจะรับสารอาหารทางใบจำไว้นะครับว่าถ้าเป็นไม้ใบบางฉีดเยอะตายไม่ตายนะคือมันจะเหี่ยวแล้วมันจะไหม้อ่ะที่เกิดเราไปเจอแบบนั้นทำไมต้องฉีดน้ำตามเนื้อเพื่อล้างให้สารอาหารที่ใส่เข้าไปเนี่ยล้างให้มันออกนะต้องระวังนะครับคือมันฉีดเข้มเกินเพราะว่าพูดง่ายว่าเวลาฉีดเนี่ยมันต้องเป็นละอองแบบละอองบางๆนะครับละอองบางๆสำหรับเพื่อสวนครัวต้องระวังนะแต่ถามว่ามันดีไหมโอ้โหแน่นอนครับการให้สารอาหารทางใบส่วนใหญ่เกษตรกรชอบใช้กันเพราะอะไรครับมันดูดซึมเร็วถูกไหมนะครับมันดูดซึมเร็วซึ่งอย่างที่บอกอย่างเกษตรกรท่านนี้ปลูกข้าวโพดมันจะมีแปลงสาธิตแปลงหนึ่งกับแปลงสองไอ้แปลงที่เห็นใบเขียวๆอีกแปลงข้างๆกันเห็นไหมไอ้แปลงใบเขียวๆอันนั้นน่ะคือแปลงที่เขาใช้ปลูกตัวนี้ส่วนอีกแปลงที่ใบออกเหลืองๆใบเล็กๆอันนั้นเขาไม่ได้ใช้คือมันเขาทำสาธิตให้ดูว่าเมื่อใช้มันมีการแตกต่างนะครับมันมีผลแบบไหนวันนี้ต้องสำคัญนะครับในเรื่องของส่วนผสมต้องผิดไม่ได้ถ้าผิดปุ๊บโอ้โหเข้มข้นเลยนะมีโอกาสที่ต้นไม้เราจะตายครับต้องระวังให้ดีนะครับแล้วตัวนี้ถามว่าคนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อะไรต่างๆใช้ได้ไหมตัวนี้ใช้ได้นะครับตัวนี้ไม่มีสารเคมีไม่มีสารตกค้างนะครับตัวนี้เป็นระบบการเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ใช้ตัวนี้ได้เพราะนั้น1ซองใหญ่นะครับบริษัทขายนะครับสำหรับสมาชิกนะ1ซองใหญ่นะครับ 1,750 บาทจะมีซองย่อยอยู่นี้เนี่ย5ซองสมาชิกนะครับซื้อราคาซองละ350บาท350บาทรับ70พอยต์350บาทรับ70พอยต์นะครับเปิดนะครับที่เกษตรกรตอนนี้ที่แถวภาคเหนือได้รับความนิยมที่โค้ชจันทร์เอาไปทำก็คือซื้อไปซองนึงใช่ไหมแล้วก็ไปตัก1ช้อน1ช้อนผสมน้ำได้เท่าไหร่ครับ20ลิตร1ช้อน20ลิตรสำหรับต้นไม้ใหญ่1ช้อน40ลิตรสำหรับไม้ดอกพืชสวนครัวใช่ไหมครับเนี่ยเขาก็ไปตัดขายเนี่ยซึ่งเขาสามารถสร้างมูลค่า1ซองเนี่ยได้เงินประมาณ1,000ตัวเนี้ยโค้ชจันทร์ก็ทำอยู่ไทยวันนี้นะครับเลยต้องมาเรียนรู้กันเรื่อง MBK Start 1เพราะได้เป็นการเปิดตัวของบริษัทนะครับ MBK Start 1ตอนนี้ผมว่าหลายคนก็คิดว่าทำได้ไหมพี่คิดว่าโอเคไหมได้ไหมครับคนอยู่กรุงเทพก็อย่าเชื่อตัวเองทำไม่ได้นะครับเพราะว่าในกรุงเทพนี้ตามคอนโดตามเนี่ยเขาก็จะปลูกกล้วยไม้ของเขาปลูกต้นไม้อะไรเขาเนี่ยเราก็สามารถไปนำเสนอได้นะครับนะครับไม่ก็เนี่ยผสมขวดขายแบบนี้เลยขายเป็นขวดๆแบบนี้เลย
ใช่หรือไม่ก็ขายแต่ว่าไม่แต่ถ้าเราผสมขายเนี่ยคือมันต้องฉีดเลยครับมันเก็บไว้ไม่ได้ไม่ผสมปุ๊บต้องใช้เลยเพราะในกรุงเทพก็พวกกลุ่มที่ปลูกต้นเข็มต้นอะไรตามหน้าบ้านตามไหนนี่นะเห็นไหมเราดูสีดิเห็นไหมเป็นอำพันเลยฮะสีเป็นอำพันเลยสีเปลี่ยนอะไรเห็นไหมครับตรงนี้ก็สามารถไปนำเสนอได้นะการแต่งหวัดที่เกษตรกรเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเรียกว่าจะไม่ค่อยออกตังเขาชอบไปที่ธกส.เพราะธกส.เครดิตได้นะธกส.เครดิตได้แต่เครดิตได้เสร็จได้สินค้ามาคุณภาพเป็นไงครับปุ๋ยคุณภาพไม่ดีนะครับเป็นปุ๋ยเคมีซะมากกว่านะครับแล้วก็มีปัญหากับผลผลิตที่ไม่ดีเมื่อผลผลิตไม่ดีปุ๊บก็ไม่สามารถขายสู่ท้องตลาดได้นะตรงนี้ครับที่ปัญหาของเกษตรกรที่เหนียวเมื่อเราไปพวกเราบอกทำไมคุณจ่ายเงินคุณเองดูแลผู้ผลิตคุณเองด้วยคุณของคุณเองดีกว่าครับถ้าคุณขึ้นธกส.เขากลุ่มพวกในทุนนั้นเอาปุ๋ยไว้ที่ธกส.แล้วก็ให้เกษตรกรแบ่งเครดิตเอาออกมาใช้แล้วใช้ไม่ได้ผลเนี่ยก็ไปโทษธกส.ไม่ได้พวกคุณขอเพียงเดียวพอคุณพอพืชมันไม่ได้ผลปุ๊บผลยังไม่ดีปุ๊บคุณก็ไม่มีเงินจะคืนธกส.เป็นหนี้นี่ดีกว่าไหมครับที่เราจะไม่เป็นหนี้เขานี่ครับอันนี้คือการนำเสนอให้กับกลุ่มเกษตรกรเห็นว่าคุณลงทุนด้วยตัวคุณเองแล้วคุณก็ดูแลตัวคุณเองแล้วเราก็สาธิตคุณดูว่าคุณได้ประโยชน์อย่างไรจากการใช้ปุ๋ยของก็ NPK ครับ4โมงแล้วเนาะว่าเราจะจัดกิจกรรมกันผมว่ามันจะเสียเวลาเนาะเบื่อเลยไหมก็มาถามว่าใครเก็ตสินค้าตัวไหนบ้างเนี่ยลองเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ใครจะสั่งซื้ออะไรบ้างยกมือเอาป่ะเอาอะไรมั้ยจะเอาอะไรคุณสมศักดิ์กาแฟ5ห่อใครจะเอาอะไรบ้างยกมือครับเอาบอกก่อนใครจะเอาอะไรบ้างยกมือกาแฟพี่เอากาแฟใช่มั้ยกาแฟกับปุ๋ยใช่มั้ยอ่ะพี่เอากาแฟกับปุ๋ยอ่ะพี่เอานี่ไปก่อนเลยค่ะเลยเวลามาแล้วก็เกรงใจขออนุญาตนะครับมาถ่ายรูปกันดีกว่ามาสมควรถ่ายรูปมาถ่ายรูปสมควรอยู่เวลานะครับมาถ่ายรูปกันครับสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับหรือเพื่อนๆที่สนใจนะครับในการเรียนรู้ในการทำออนไลน์นะครับหรืออยากทำออนไลน์นะก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่เซ็นเตอร์ของเรานะครับมารู้ด้วยกันบายสปีดเทนะครับยินดีสอนทุกท่านนะครับถ้ามีเวลาก็เชิญเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดินแท้ยิ่งใหญ่กิจสดใสสมบูรณ์